สวัสดีค่ะวะลากรสมุนไพรมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พามาชมดอกไม้สวยๆในตอนเช้านะคะที่จะใกล้วันสงการแล้วแต่เห็นดอกสวยแบบนี้แท้จริงแล้วเขาถือว่าเป็นว่านตัวหนึ่งนะคะว่านตัวนี้มีชื่อว่าแรงคอคำค่ะเรามาดูที่ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ชันหาวิธีนะคะ ท่านได้พูดถึงว่านแรงคอคำเดี๋ยวเรามาดูที่มาของชื่อก่อนคำเนี่ยถ้าในภาษาเหนือคำคือทองคำว่านแรงคอคำหมายถึงว่านที่เขามีตรงนี้ค่ะส่วนคอหรือส่วนต่อระหว่างหัวกับโคนใบเนี่ยจะมีสีแดงซึ่งเขาถือว่ามันก็เหมือนกับสีของทองคำเนาะ ทีนี้ในตำราว่านบรรยายเอาไว้ว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าว่านแร้งคอคํใบใบคล้ายใบยพับพึงก็คือเขาเป็นพืชวงพับพึ่งต้นหนึ่งหัวเหมือนหอมหัวใหญ่แต่หัวเล็กกว่าอันนี้เราฝังลงดินไปละก็คือหัวเหมือนหัวของพืชวงพับพึ่งนะคะ เป็นว่าน่าจะพอรู้เนาะออหัวประมาณนี้ค่ะแต่อันนี้เป็นว่านลังทองดอกแดงแต่ว่าหัวลักษณะของพืชวงพ,พับพึงเขาก็จะเหมือนกันหมดเลยคือลักษณะหัวเหมือนหอมหัวใหญ่เนาะทีนี้เขาบรรยายว่าวาย่างไงอีกใบคล้ายใบพ,พับพึงหัวเหมือนหอมหัวใหญ่แต่หัวเล็กกว่า ตรงคอใบและก้านถ้ามีสีขาวคือเขาบอกว่าตรงคอใบและก้านมีสีขาวเป็นตัวเมียถ้ามีสีแดงเป็นตัวผู้จะฟันทงตรงนี้นะคะถ้าสีขาวเป็นตัวเมียอันนี้เห็นชัดว่าคอใบและก้านก้านนี้น่าจะหมายถึงก้านดอกไหมถ้าสีแดงเป็นตัวผู้ถ้าสีขาวเป็นตัวเมีย เขาแยกเอาไว้สองชนิดเลยนะคะเป็นว่านที่ระบุว่ามีตัวผู้ตัวเมียชัดเจนแต่จุดฟันทงอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าไม่มีใยเหมือนใยบัวไม่ใช่แหลงคอคำใยเหมือนใยบัวคือตรงไหนอันนี้นะคะจะลองฉีกให้ดูไม่ทราบว่าเพื่อนเห็นไหมเนี่ยนะคะ คือใบของเขาอ่ะจะต้องมีใยแบบนี้จุดนี้เป็นจุดตายนะคะถ้าไม่มีลักษณะแบบนี้ก็ไม่ใช่แรงคอคาเป็นจุดตายจุดหนึ่งเลยนอกจากที่ดูลักษณะดอกแต่บางทีในขณะที่ดอกเขายังไม่ออกเนี่ยเราก็ลองฉีกใบดูได้นะคะเพราะว่าถ้าตน้นถ้าต้นไหนที่ใบเขาไม่ได้มีลักษณะเหมือนใยบัวแบบนี้ก็ตัดประเด็นออกไปเลยไม่ใช่แรงคอคำร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะว่าการออกดอกแบบนี้ก็ไม่ง่ายนักนะคะมันจะต้องเป็นหัวที่สมบูรณ์ระดับหนึ่งเนาะมันถึงจะออกดอกตรงคอแดงเหมือนพญาแรงเนี่ยตรงคอจะแดงเหมือนพญาแรงสรรพคุณนะคะใช้ดองกับสุราหรือน้ำร้อนส่วนที่ใช้ดองเนี่ยวนใหญ่เท่าที่เราทราบก็คือใช้หัวเนาะหัวก็คือหัวที่มีลักษณะแบบนี้ค่ะ ดองกับสุราหรือน้ำร้อนกินชักมัดลูกให้เข้าอู่แก้ฤทธิ์สีดวงทวารต่างๆคงกับพันชาติด้วยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องฤทธิ์สีดวงทวารเราคงไม่เอามาเป็นตัวเลือกแรกๆเนาะเพราะว่าว่านแรงคอคำเนี่ยถือว่าหายากก็เลี่ยงไปใช้เพชรสังฆาตดีกว่าคือในสปปรรพคุณบางอย่างที่มีตัวเลือกหลายๆตัวให้เลือกใช้ตัวง่ายๆหาง่ายๆก่อนเป็นหลักนะคะไม่ได้ผลจริงๆเราถึงค่อยขยับมาหาตัวที่ยากขึ้น เพราะของมันหายากมันก็เสี่ยงกับการสูญพันธุ์และราคาแน่นอนมันต้องสูงสูงขึ้นตามความยากง่ายของมันอยู่แล้วเวลาจะกินเขาให้เสกด้วยน้ำโมพุทธยะโบราณท่านกล่าวไว้ว่าว่านกระทู้เจ็ดแบกก็เรียกตกลงกระทู้เจ็ดแบกต้นหนึ่งนะคะก็ใช้เรียกแรงคอคำด้วยแต่ชื่อหลักของเขาก็คือแรงคอคำวันนี้ก็เลยเอามาให้ดูก็ถือว่าเป็นไม้ วงพับพึ่งที่ดอกสวยอ่อนช้อยมีลีลามากถ้าวันนี้ไม่ถ่ายเนรับรองล่วงหมดแน่เสียดายจังเลยจริงๆเมื่อวานเนี่ยมีดอกตูมแต่ว่ามันยังไม่มีจังหวะที่จะถ่ายพอมาวันนี้ดอกบานหมดแต่ว่าลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะตอนเป็นดอกตูมก็สวยมากและลีลาของเขาเนี่ยคอเขาเนี่ยมันจะอ่อนช้อยลักษณะเหมือนแบบคอหงอะตอนที่เป็นดอกตูมอะค่ะสวยไปอีกแบบหนึง่งเสียดายจัง เมืม่อวานจะไม่ถ่ายไว้นะ,ะก็เท่ากับว่าดอกน่าจะบานไม่เกินสองวันเพราะอันนี้เขาบานเมื่อวานแล้วก็ตอนนี้เหี่ยวแล้วนะคะวันนี้ก็เลยเอามาให้ดูว่านแง้คอคําว่า 1. คือเขามี2ชนิดถ้าเป็นคอสีขาวก้านสีขาวก้านนี้คงจะหมายถึงก้านดอก จะเป็นตัวเมียถ้าสีแดงเป็นตัวผู้ก็เท่ากับว่าว่านแรงคอคำมีสองชนิดสองลักษณะดอกให้เป็นแบบนี้นะคะคือมีล็อตหนึ่งที่เราสั่งซื้อมาแล้วปรากฏว่าพอออกดอกกลายเป็นพับพึงป่าเพราะฉะนั้นก็ให้จำลักษณะของดอกให้ขึ้นใจว่าดอกของแรงคอคำเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบนี้สามพิสูจน์ชี้ตรงนี้กรณีที่ไม่มีดอกนะคะใบฉีกออกมาใบจะต้องใยเหมือนใยบัวเนี่ยใช่ไหม รองแรงรองแรงอยู่เนี่ยไม่ขาดออกจากกันอันนี้ก็เป็นจุดตายอีกจุดหนึ่งนะคะแล้วก็สรรพคุณของเขาก็คือเรื่องของการต้มหรือดองโซลาเพื่อกินให้มดลูกเข้าอู่เราเห็นว่าที่เวียดนามหรือที่ไหนเขาจะทําเป็นปลูกไว้เป็นแปลงใหญ่ๆเลยเพราะว่าใช้เป็นสมนุนไพรหลักตัวหนึ่งในการที่จะทําให้มดลูกเข้าอู่ซึ่งก็น่าสนใจใครที่มีหรือสามารถขยายพันธุ์ได้ก็ขยายพันธุ์นะคะ ส่วนใครที่สนใจต้นนี้ก็ทักกันเข้ามาได้นะคะพอมีอยู่บ้างไม่มากเพราะว่างจริงเราก็ต้องรอพิสูจน์จนเขาออกดอกก่อนด้วยความที่ว่าพืชวงพับพึงอะ่ะมันมีเยอะมากแล้วมันมีความใกล้เคียงความคล้ายคลึงกันมากเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็รอฟันธงที่ดอกด้วยนะคะถ้าดอกออกมาเป็นลักษณะอย่างเงี้ยก็ถึงจะการันตีได้ว่าเขาเป็นแหลงคอคำเนาะวันนี้ก็ขอจบเรื่องของ ว่านมงคลว่านดอกสวยสายคงกระพันชาตีแล้วก็มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมาก